มาต่อที่ปีต่อไปนะครับก็คือปีเถาะก็คือปีกระต่ายนั่นเองมาดูซิว่าปีเถาะปีกระต่ายของคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับทั้ง12เดือนดูซิว่า12เดือนของคุณจะได้ไพ่อะไรสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนี่คือไพ่12ใบ12เดือนของคุณผู้ที่เกิดปีเถาะเดือนแรกของคุณได้ไพ่1ไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มต้นที่ดีการงานการเงินถือว่าประสบความสำเร็จที่ดีในเดือนมกราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เพราะว่ามีฝีมือจับอะไรก็ประสบความสำเร็จที่ดีเพราะว่าเป็นคนที่มีฝีมือในตัวเองพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์มีงานเงินเข้ามาเรื่อยมีความก้าวหน้าที่ดีเดือนกุมภาพันธ์ก็ใช้ได้มีความก้าวหน้าที่ดีเดือนมีนาเดือนมีนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีนามีเรื่องให้เศร้าเยอะแยะไปหมดบางครั้งรู้สึกท้อรู้สึกอยากจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้พยายามประคับประคองเดือนมีนาค่อนข้างจะเศร้ามีเรื่องให้เศร้าเยอะพอเข้าเดือนเมษานี่เงินเพียบเลยเมษานี่งานเงินเข้ามาเพียบเลยเดือนเมษานี่ถือว่าประสบความสำเร็จที่ดีเดือนเมษานี่งานเงินเข้ามาเยอะเดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งการคิดพิจารณางานที่ต้องใช้คำพูดคำจางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะถึงจะได้เงินมาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการใช้ฝีมือใช้ความรู้ความสามารถการวิ่งเต้นวิ่งงานอาจจะหยุดนิ่งไม่ได้ถ้าหยุดนิ่งแล้วอาจจะงานจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เข้าเดือนมิถุนามีเรื่องไม่สบายใจความรักก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคนโสดมักจะผิดหวังส่วนคนที่มีคู่จะแยกกันอยู่คนละที่คนละทางเดือนมิถุนาก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากนักมาเข้าเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมก็พึงพอใจนิดหน่อยมีคู่อยู่แล้วอาจจะพอใจนิดๆหน่อยๆอาจจะมีความคิดมองหาสิ่งใหม่ๆแต่ก็ได้แค่คิดทำอะไรมากไม่ได้เดือนกรกฎาคมก็เหมือนงานเหมือนกันการงานการเงินก็อาจพึงพอใจนิดหน่อยอาจจะทนอยู่แต่ก็ได้แต่คิดจะไปไหนก็ไม่ได้คิดแล้วคิดอีกบางครั้งก็ทนทำไปพอเข้าเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหานี่คือเดือนสิงหาเดือนสิงหาก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีเข้าเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเป็นเดือนแห่งการประสานงานซึ่งกันและกันประสานงานกับคู่หูทำงานกันไว้สองอย่างด้วยกันหรือว่าทำงานใดๆก็แล้วแต่ต้องมีคู่หูคอยสนับสนุนคอยผลักดันถึงจะประสบความสำเร็จเข้าเดือนตุลาคมนี้เดือนแห่งโชคลาภความสำเร็จเดือนตุลาถือว่าพลิกจากเรื่องร้ายเป็นกลายเป็นดีเข้าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการกัดกุ้มใจมีเรื่องให้คิดแต่ก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อาจจะเครียดบ้างแต่ก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้พอเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความเรียบง่ายมีแสงสว่างอยู่บ้างสำหรับคนโสดไม่ค่อยดีนักแต่ก็อยู่ได้สำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่มักไม่ค่อยดีมักจะปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนี่คือดวงสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะปีกระต่ายนี่มีอะไรถามเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมานะครับหมอจะมาตอบให้ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดู